วัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนทุกคนมาทำเมนูแซลมอนแดดเดียวค่ะสูตรนี้ทำง่ายๆถึงไม่มีแดดก็ทำได้นะคะและที่สำคัญเราไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอดแซลมอนเลยค่ะก็ได้แซลมอนแดดเดียวกรอบหอมอร่อยมาทานแล้วค่ะวันนี้โบจะใช้เป็นเนื้อปลาแซลมอน250กรัมค่ะเรานำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะความหนาประมาณ1เซนค่ะหั่นให้ได้ความหนาเท่าๆกันนะคะเวลาที่เรานำไปทอดเนี่ยก็จะได้สุกพร้อมๆกันค่ะแล้วโบจะใช้ส่วนท้องปลาแซลมอนอีก500กรัมค่ะส่วนท้องปลาแซลมอนเขาก็จะมีครีบแล้วก็กระดูกอยู่นะคะเราก็แล่ออกเลยค่ะแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นความยาวตามต้องการได้เลยค่ะนี่นะคะทำให้ดูอีกทีนะส่วนครีบแล้วก็ส่วนกระดูกตรงนี้เราตัดออกเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะเพื่อลดกลิ่นคาวแล้วก็ล้างเอาพวกเกล็ดแล้วก็เมือกต่างๆออกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราล้างด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบค่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราจะมาหมักแซลมอนแดดเดียวกันนะคะใส่ผงกระเทียม1ช้อนค่ะแล้วก็พริกไทยบด1ช้อนชาค่ะใส่น้ำปลา2ช้อนค่ะวันนี้โบใช้เป็นน้ำปลาโซเดียมต่ำนะคะเกลืออีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชาค่ะสุดท้ายโบจะโรยงาขาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็คลุกส่วนผสมนะคะคลุกเบาๆนะให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็หมักไว้1ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาแล้วเราก็นำเนื้อปลาแซลมอนนะคะมาเรียงใส่ตะแกรงค่ะแล้วก็นำใส่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะครั้งแรกอบที่ไฟ80องศานะคะประมาณ15นาทีค่ะครั้งที่2เราจะทอดให้กรอบนะคะด้วยไฟ200องศาค่ะประมาณ 8-10 นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลาแล้วลองออกมาดูนะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแซลมอนแดดเดียวสูตรไม่ง้อแดดของเรานะคะหอมอร่อยแล้วก็กรอบมากๆแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะสามารถทานเปล่าๆแบบนี้ได้เลยนะหรือว่าจะจิ้มซอสก็อร่อยค่ะถ้าเราทำทีละเยอะๆหรือว่าวันไหนมีแดดนะคะก็สามารถนำไปตากแดดได้เหมือนกันค่ะประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เก็บใส่กล่องค่ะเวลาจะทานเนี่ยเราก็นำมาทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองทำเมนูแซลมอนแดดเดียวกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ